สวัสดีค่ะพี่ม่อนและผู้ชมรายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะหลังจากที่พูดคุยจากเมื่อวานนี้ชีวิตไก่คุณผู้ชมพอจะรู้จักแล้วแหละหลังจากที่พี่ม่อนแนะนำหนังสือความร่ำรวยที่คุณสั่งได้ไปแล้วนะคะมาเป็นหนังสือเกี่ยวกับการออมค่ะจะเน้นในเรื่องของการออมคือเล่มนี้จะวางในเรื่องของรากฐานของความมั่นคงให้กับชีวิตทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือเล่มนี้ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ตอนที่ทำหนังสือก็คือทำเพื่อที่จะให้เด็กมัธยมปลายแล้วก็คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินแบบนี้ค่ะได้เข้าใจในเรื่องของการวางแผนชีวิตทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มมีเงินก้อนแรกจนถึงลาโลกค่ะเงินก้อนแรกก็แล้วแต่บางคนค่ะเพราะบางคนเนี่ยจะได้เงินก้อนแรกจากการทำอาชีพเสริมบางคนก็จะได้เงินก้อนแรกจากการมีเงินเดือนแบบนี้ค่ะแล้วส่วนนี้จะให้กับทั้งคนที่เป็นนักลงทุนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาบริหารจัดการจะมีนักลงทุนเยอะมากที่ต้องการเข้ามาเป็น full time trader แต่ว่าเข้ามาด้วยความโลภแล้วก็คิดว่าตลาดมันง่ายเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไก่ก็เลยอยากที่จะให้เขารู้ว่าก่อนที่เราจะเดินเข้ามาเป็นทําในลักษณะของ full time trader เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องวางเงินคือเงินที่สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยประมาณ6เดือนถึง2ปีก่อนเนื่องจากถ้าทุกคนเนี่ยไม่ว่าเราจะเทรดหรือทำธุรกิจนะคะเราก็จะมีช่วงที่ล้มลุกคลุกคลานช่วงในการเรียนรู้ช่วงที่ยืนได้พอสม่ำเสมอแล้วก็จะเป็นช่วงที่พอร์ตเริ่มโตขึ้นแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือเงินในพอร์ตเยอะจนมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีเงินเยอะมากไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดึงเงินออกไปใช้ในส่วนอื่นบ้างลงทุนในสิ่งอื่นอาทิเช่นพวกอสังหาต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยที่เขียนให้กับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาเป็น full time trader เนี่ยก็คือให้เขารู้ว่าเขาจะมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วตัวเขาเนี่ยเมื่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่ก็ต้องคูณไปประมาณ2ปีเพราะอย่างที่บอกสเต็ปในช่วงของการลงทุนนะคะถ้าเขายังเป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือ2ปีแต่ถ้าเขาเป็นช่วงที่เติบโตแล้วอันนี้ก็คือมีเงินสำรองไว้6เดือนก็ได้จะพอแบบนี้ค่ะถ้าพอเขามีเงินออมปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เครียดเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เวลาเราลงทุนเนี่ยช่วงไหนที่ได้เงินเยอะก็เยอะมากช่วงไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยพอช่วงที่ไม่ได้เลยเนี่ยถ้านักลงทุนที่เขาไม่มีเงินสำรองตรงนี้ค่ะเขาก็จะเครียดเมื่อเขาเครียดปุ๊บเนี่ย performance ที่ออกมาเนี่ยคือการเทรดของเขาก็จะไม่ออกมาในสิ่งที่ดีเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นได้ค่ะในเครือของอมรินทร์ค่ะสั่งได้ค่ะสั่งได้ด้วย mindset ด้วยสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องวางเป้าหมายในชีวิตก่อนวางเป้าหมายในชีวิตว่าคุณต้องการอะไรแล้วพอเราได้จุดมุ่งหมายใช่ไหมคะเราก็ดูในส่วนของทางที่จะเดินไปถึงสิ่งนั้นแล้วต้องมาเช็คนะปัจจุบันของตัวเองว่าปัจจุบันของตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติหรือมีเงินสดอยู่เท่าไหร่แล้วจะไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้ไหมอันนี้คือเป็นการวาง mindset ไม่ใช่เป็นลักษณะของความเพ้อฝันว่าโอเคเราจะมีเงินหมื่นล้านนะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่ได้อันนี้คือเป็นลักษณะของการสอนในเรื่องของ
ความร่ำรวยที่ต้องแบบเริ่มต้นจาก mindset ของตัวเองเริ่มต้นในการวางแล้วก็เริ่มในเรื่องเงินค่ะขอบคุณ